สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูอาหารจานเดียวข้าวผัดคะน้าปลาเค็มขั้นตอนแรกเราจะมาทอดเครื่องเคียงกันก่อนค่ะเราจะทอดไข่ดาวกันนะคะให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชให้พอท่วมพอน้ำมันร้อนเราก็ใส่ไข่ลงไปทอดค่ะทอดจนกระทั่งไข่สุกเป็นที่พอใจนะคะแล้วเราก็เสด็จน้ำมันเอาขึ้นจากนั้นให้เราหรี่ไฟอ่อนที่สุดค่ะแล้วก็ใส่ปลาเค็มลงไปทอดปลาเค็มที่ใช้วันนี้เป็นปลาอินทรีเค็มนะคะ1ชิ้นค่ะให้เราทอดด้วยไฟอ่อนๆแบบนี้ไปจนกระทั่งปลาเค็มของเราสุกกรอบเป็นสีเหลืองทองทั้ง2ด้านเลยค่ะเราจะไม่ทอดปลาด้วยไฟแรงนะคะเพราะจะทำให้ปลาของเราไหม้และมีรสขมได้ค่ะพอปลาเค็มของเราสุกกรอบได้ที่ดีแล้วก็เสด็จน้ำมันแล้วเอาขึ้นจากนั้นให้เราไปนำก้างออกให้หมดนะคะแล้วก็ยีให้แหลกค่ะสำหรับปลาเค็มชิ้นนี้เราจะใช้แค่ครึ่งชิ้นเท่านั้นนะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะให้เราตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟปานกลางจากนั้นเราก็ใส่กระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะและพริกขี้หนูประมาณ6เม็ดนะคะใส่ลงไปผัดให้พอมีกลิ่นหอมค่ะจากนั้นเราก็ใส่ไข่ลงไป2ฟองผัดไข่ให้พอเซตตัวนะคะผัดให้พอสุกเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราก็ใส่ข้าวสวยลงไปประมาณ3ถ้วยข้าวนะคะเราใช้ข้าวสารหอมมะลิ 1.5 ถ้วยกับน้ำ 1.5 ถ้วยในการหุงค่ะจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนชาและซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะเราก็จะใช้เครื่องปรุงเพียงแค่2อย่างเท่านั้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโรยหน้าด้วยปลาเค็มทอดในตอนท้ายนะคะรสชาติก็จะกลมกล่อมเข้ากันได้พอดิบพอดีเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราผัดข้าวคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะยีข้าวให้ร่วนๆค่ะจะได้มีรสชาติอร่อยนะคะพอผัดจนเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่หอมใหญ่ซอยลงไปประมาณ1หัวเล็กๆจากนั้นก็ตามด้วยคะน้า2ถ้วยค่ะผัดคลุกเคล้าให้พอเข้ากันประมาณ 1-2 นาทีนะคะให้ผักพอสุกค่ะพอผักของเราสุกดีแล้วเราก็ใส่ปลาเค็มที่เราทอดไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเรานำไปยีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใช้เพียงแค่ครึ่งชิ้นจากที่ทอดไว้ค่ะโรยลงไปแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้พอเข้ากันจากนั้นก็โรยด้วยพริกไทยเพิ่มความหอมค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันต่ออีกประมาณ30วินาทีพอเข้ากันดีแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็ยกไปจัดใส่จานสำหรับกระทะนี้นะคะเราก็จะสามารถเสิร์ฟได้ประมาณ3จานค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้าวผัดคะน้าปลาเค็มเมนูง่ายๆรสชาติกลมกล่อมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะหากเพื่อนๆชอบเมนูนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ